สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะมารายงานความคืบหน้าของเสื้อคอปาดอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นได้เส้นเล็กเนาะที่พี่อ้อยบอกนะคะนี่ยังไม่เสร็จนะคะพี่อ้อยให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเก็บได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยทำให้ดูอีกทีอันนี้แขนก็ยังไม่ได้ต่อเข้าด้วยกันนะคะอันนี้ทำช่วงตัวก่อนเนาะแล้วก็ความยาวของแขนเดี๋ยวต้องต่อออกมาอีกนะคะเพราะว่าพี่สาวบอกว่าชอบแขนให้ยาวหน่อยตัวก็จะขอยาวอีกหน่อยนะคะแต่เสื้อพวกนี้นะคะว่าพอเวลาเรารีดเนาะซักรีดแล้วเขาก็จะยาวอยู่แล้วนะคะก็ยังคิดอยู่เนาะว่าจะเอายังไงคอปาดสีครีมนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะถ้าดูในกล้องนะคะก็จะเหมือนสีน้ำตาลนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะกล้องไม่เสมือนจริงเห็นไหมคะพี่ว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อทีละดอกเนาะก็ทำอยู่ข้างล่างบ้างพอขึ้นมาบนห้องมีเวลาก็มาทำบ้างที่ได้ที่เห็นเนี่ยเพราะว่าเป็นเศษจากที่เราต่อนะคะพอต่อแล้วเราจะต้องตัดได้ทิ้งไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเก็บเนาะเขาจะเวลาเราซ่อนได้อย่างเงี้ยเขาจะได้เพิ่มความแน่นหนาของเสื้อนะคะเช่นแบบไม่หลุดง่ายไม่อะไรง่ายนะคะส่วนเศษสั้นๆนะคะสั้นๆเป็นตอตอเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นตอๆแบบเนี้ยก็จะเป็นหางที่เราจะเก็บตัดได้เลยเพราะอันนี้ซ่อนมาแล้วนะคะจะเหลือหางแต่ถ้ายังไม่ซ่อนนะคะก็จะประมาณนี้เลยที่จริงตัวนี้พี่อ้อยทำไปซ่อนไปนะคะแล้วตอนหลังมันมีปัญหาตรงที่พี่อ้อยต่อดอกผิด ไม่น่าผิดเนาะเพราะว่าลายสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือง่ายมากแต่พี่อ้อยต่อผิดเพราะว่าข้างบนตรงคอเนี่ยค่ะข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันเหมือนต่อล้ำกันไปอะไรประมาณเนี้ยเนาะพี่อ้อยก็เลยต้องมาลื้อแล้วก็ต่อใหม่เริ่มผิดตั้งแต่นี่เลยผิดตั้งแต่ช่วงบนนี้เลยก่อนจะเข้าตัวก่อนจะเข้าแขนเข้าตัวก็เลยอ่ะเห็นไหมคะว่าถ้าช่วงแรกๆไปเนี่ยจะไม่มีเสร็จได้เสร็จไหมเพราะพี่อ้อยทำไปเก็บไปแต่พอมีปัญหาปุ๊บพี่อ้อยก็เลยว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันเผื่อบางทีเวลาที่เราจะแก้เราหรือว่าเราจะดึงออกมันจะง่ายหน่อยง่ายสำหรับพี่อ้อยแต่อาจจะไม่ง่ายสำหรับบางคนเนาะเพราะว่านี่เขาซ่อนมาระดับหนึ่งแล้วนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่อ้อยซักรีดแล้วนะคะก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่ยังไม่เสร็จเนาะยังไม่พอนะคะยังไม่พอแขนแล้วก็เดี๋ยวจะต่อชายอีกสัก2แถวหรือแถวนึงเนี่ยนะคะประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะเป็นเข้าไปพี่อ้อยวางคลิปหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ